สวัสดีค่ะอาจารย์รูสตัมคะครับสวัสดีครับคุณรัศยาและท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์คะ7วันยึดไปแล้ว7เมืองพื้นที่ทางตะวันออกทางตอนเหนือทางใต้เรียกว่าเริ่มล้อมวงเข้ามาเรื่อยๆสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้จะหาทางออกได้อย่างไรคะทางออกนะฮะก็ชัดเจนที่สุดก็คือผ่านการเจรจานั่นแหละฮะที่กำลังทำในครั้งที่2นี้แล้วก็ที่ผ่านไปในครั้งที่1นะแต่ทีนี้เมื่อดูข้อเสนอของรัสเซียในการเจรจาครั้งที่1เนี่ยมันทำให้เราเห็นชัดเจนว่าสาเหตุที่รัสเซียบุกเข้ามาเนี่ยทำไมนะขออนุญาตอธิบายก่อนนะก็คือรัสเซียเนี่ยในข้อเสนอในการเจรจาครั้งที่1เนี่ยก็คือการที่ยูเครนจะไม่เข้าเป็นสมาชิกนาโตแล้วก็การที่จะให้ยูเครนรับรองนะความเป็นอิสระของ2รัฐที่รัสเซียประกาศเอกราชให้รวมกับการที่จะไม่ทวงคืนในส่วนของดินแดนไครเมียนะดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นเป็นที่ชัดเจนว่านะรัสเซียเนี่ยต้องชิงบุกยูเครนซะก่อนนะเพราะว่ายุโรปต้องการนำยูเครนเนี่ยเข้าประเทศสมาชิกนาโต้นะดังนั้นปฏิบัติการด้านการทหารของรัสเซียไม่เป็นการป้องปรามนะเป็นการใช้กำลังสกัดที่จริงแล้วเนี่ยนาโต้เนี่ยจะเอายูเครนเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้ฮะแต่ก็ใช้วิธีในการยืดยื้อยืดเยื้อไว้นะอาจจะมองว่าเป็นการทำลายเสถียรภาพของรัสเซียเองนะจากความเข้มแข็งที่รัสเซียมีนะแต่ว่าถ้าจะเอาเข้าไปง่ายๆเนี่ยก็จะรู้ว่ารัสเซียก็อาจจะไม่เจ็บตัวรัสเซียก็เสียยูเครนเข้านาโต้นะถ้าหากว่ายูเครนเข้านาโต้ได้เนี่ยดูน้ำด้านมันจะเปลี่ยนทันทีฮะยูเครนจะเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้นะแล้วก็เรื่องของกำลังทหารต่างๆมันจะไม่ใช่ยูเครนละจะเป็นนาโต้ละเพราะฉะนั้นรัสเซียก็จะไม่ทำสงครามโดยตรงกับประเทศสมาชิกของนาโต้หากว่ายูเครนเข้าไปเป็นสมาชิกแล้วนะแต่ไอ้ถ้าจะยืดเยื้อเนี่ยนะไม่เอายูเครนเป็นสมาชิกนาโต้สักทีเนี่ยแบบที่ผ่านมาเนี่ยมองได้2อย่างในประการที่1ก็อาจจะเกรงกลัวรัสเซียประการที่2เป็นการยั่วยุรัสเซียนะแล้วก็รัสเซียเองเนี่ยก็ชิงบุกยูเครนซะก่อนนะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยยูเครนก็จะเข้าเป็นสมาชิกนาโต้แต่ว่าถ้าบุกก่อนเนี่ยรัสเซียรู้ว่าประการที่1เนี่ยนาโต้เนี่ยจะไม่ใช้กำลังทหารกับรัสเซียประการที่2เนี่ยรู้ว่านาโต้เนี่ยจะไม่เอายูเครนเข้าเป็นสมาชิกนะปูตินในวันที่พร้อมบุกเนี่ยในวันที่เริ่มสงครามวันที่1นะวันนั้นนะเขามั่นใจในขีดความสามารถด้านการทหารเศรษฐกิจของรัสเซียแล้วก็อาจจะมองได้ว่าเป็นช่วงที่ปูตินเนี่ยสะสมอํานาจบารมีมาจนเข้มแข็งที่สุดแล้วในรอบ20ปีที่ผ่านมาปัจจุบันก็มีมิตรสหายอย่างจีนนะเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดนะแต่ทีนี้ก่อนสงครามเนี่ยผู้เชี่ยวชาญกระทั่งในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียเนี่ยวันนี้ผมได้มีโอกาสอ่านบทความของ CSIS เนี่ยของเซธโจนเนี่ยเป็นคนเขียนนะเขาก็พูดไว้ชัดเจนว่าแน่นอนว่ารัสเซียมีขีดความสามารถที่เหนือกว่ายูเครนจนเทียบไม่ติดนะแต่ในสงครามแบบนี้เนี่ยรัสเซียจะเจอแรงต้านและอาจเจอสิ่งที่เรียกว่าสงครามกองโจรอันนี้คือข้อสำคัญนะและจะทำให้รัสเซียเนี่ยติดลมถ้าหากว่านักเขียนคนนี้รู้แล้วจะมีหรือใช่ไหมฮะที่ตัวรัสเซียเนี่ยหรือว่าทางปูตินเนี่ยจะไม่รู้นะดังนั้นมันก็เลยมาสู่คำถามที่ว่ามีการตั้งไว้ว่าไอ้7วันที่ผ่านมาทำไมมันช้านะทำไมมันช้ากว่าที่คิดไว้ใช่ไหมนั่นนะสิสื่อตะวันตกเองเนี่ยก็พูดว่ารัสเซียเนี่ยนะถ้าจะยึดอย่างรวดเร็วเนี่ยมันสามารถทำได้นะเพราะว่าขีดความสามารถด้านการทหารของรัสเซียเนี่ยมันเหนือกว่ามากแต่ที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียเองเนี่ยใช้กำลังทหารเนี่ยยังไม่เต็มขีดความสามารถแล้วก็จำกัดการโจมตีในวงแคบก็คือในหน่วยทหารจะเห็นได้ว่าจำนวนพลเรือนของยูเครนที่ว่าเสียชีวิตนั้นเนี่ยมีประมาณสัก100คนแน่นอนว่าชีวิตเดียวผู้บริสุทธิ์เนี่ยก็ไม่ควรที่จะสูญเสียนะแต่เรากำลังพูดถึงสถานการณ์ในสงครามนะที่เรากำลังเห็นนะปฏิบัติการทางด้านการทหารก่อนการเจรจารอบแรกนั้นเนี่ยก็อาจจะได้ว่าเป็นก๊อกแรกนะหลังจากนั้นที่เราเห็นการล้อมเคียฟในวันนี้แล้วก็การยึด7วัน7เมืองนะแบบที่คุณนิรัชยาบอกนะอาจจะมองว่านี่มันคือก๊อกที่2แล้วนะเราอาจมองว่ารัสเซียกำลังใช้วิธีการข่มขู่ทางด้านการทหารทำลายเป้าหมายมาเพื่อเป็นอำนาจต่อรองในการเจรจาดังนั้นผมก็จะโฟกัสไปที่สุดท้ายแล้วรัสเซียก็ยังคงมองว่าการเจรจานั้นคือทางออกแต่ว่าใช้วิธีการทำลายเป้าหมายนะแล้วก็ยึดพื้นที่นะมาให้มากขึ้นที่สุดมากเท่าที่สุดเพื่อที่ใช้ในการเจรจานะเพราะว่าสิ่งที่รัสเซียเองกังวลเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของสงครามกองโจรนะฮะ
มหาอำนาจเนี่ยเรียกว่าชาติแล้วชาติเล่าเนี่ยที่เข้าไปติดหล่มในสงครามกองโจรเนี่ยก็ล้วนแต่พ่ายแพ้และเซียเองเนี่ยก็มีประสบการณ์จากสงครามโซเวียตรัสเซียในปี1979ถึงปี1989นะดังนั้นเราก็สรุปได้ว่ารัสเซียบุกเข้ายูเครนเนี่ยก็เพื่อป้องกันการที่นาโต้เนี่ยจะรับยูเครนก็เป็นสมาชิกนะแต่ว่ารัสเซียเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องการทำสงครามเด็ดเสร็จที่จะยึดยูเครนทั้งประเทศนะล้มยูเครนเนี่ยอาจจะมองว่าโดยขีดความสามารถอาจจะไม่ยากนักแต่ว่าถ้าล้มมาแล้วจะเจอสิ่งที่เรียกว่าสงครามกองโจรเนี่ยที่รัสเซียจะติดลมเนี่ยนะแล้วก็อีกทั้งมีมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียเนี่ยนานวันไปมันก็ยิ่งเจ็บตัวแล้วก็จะเข้าใกล้ลิมิตของรัสเซียไปเรื่อยๆนะดังนั้นการทำสงครามกดดันให้ยูเครนไม่เข้านาโต้นะถ้าหากว่าสำเร็จจนเกิดข้อตกลงกันเนี่ยถือว่ารัสเซียก็ประสบความสำเร็จและถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยรัสเซียนะก็จะถือว่าตรงนี้เป็นทางออกของปัญหาครับผมทีนี้เองเนี่ยพูดถึงการเจรจาก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของผู้นำยูเครนค่ะประธานาธิบดีเซเลนสกี้เพิ่งประกาศไปเลยนะคะบอกว่าการเจรจาครั้งต่อไปไม่มีทางเกิดขึ้นตราบใดที่การสู้รบยังคงดำเนินไปแบบนี้แต่ทำไมจึงเข้าสู่การเจรจาถ้าแบบนี้เราสามารถบอกได้เลยไหมคะว่าสุดท้ายแล้วการเจรจาก็คงไร้ข้อสรุปเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีจุดยืนของตนแล้วก็ไม่ได้มีจุดร่วมอะค่ะครับผมคิดว่าทางเซเลนสกี้ตอนนี้เนี่ยอาจเขาได้รับกระแสนิยมจากคนทั่วโลกมากนะแต่ว่าในด้านของปฏิบัติการด้านการทหารเนี่ยเป็นเสี่ยงต่อตำแหน่งของเขาในเวลานี้มากนะการที่ร้องเทียบไว้การที่โจมตีหนักที่คาคีฟแล้วก็ล่าสุดวันนี้ทางรัสเซียก็ยืนยันว่าได้เมืองเคอร์เซนมาใช่ไหมฮะซึ่งก็อยู่ทางที่ติดกับทะเลดำเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีกับทางรัฐบาลของเซเลนสกี้เองนะดังนั้นเราอาจจะมองไปได้ว่าหากว่ารัสเซียตัดสินใจยึดเทียบขึ้นมาเนี่ยนะอาจจะทำได้ใช่ไหมแล้วทางเซเลนสกี้เนี่ยใช่ไหมอาจจะต้านทานไม่ได้อาจจะต้องหลุดจากตำแหน่งประการใดแต่สิ่งที่รัสเซียจะเจอหลังจากนั้นคืออะไรฮะคือสิ่งที่เรียกว่าสงครามกองโจรดังนั้นนะเราอาจจะวิเคราะห์ต่อไปได้ว่าเป้าหมายของรัสเซียในเวลานี้เนี่ยประการที่หนึ่งคือว่าเป็นการให้รับรองจากยูเครนว่าจะไม่เข้าเป็นสมาชิกของนาโต้รวมถึงการรับรองดินแดนที่รัสเซียได้ประกาศเอกราชไว้เหล่านั้นรวมถึงดินแดนไครเมียที่จะไม่ทวงคืนครับผมค่ะคือนอกจากเป้าหมายที่เราได้มีการรายงานกันมาอย่างต่อเนื่องเลยอาจารย์รูสตัมคะจริงๆถ้าให้อ่านใจประธานาธิบดีปูตินยังมีเป้าหมายอื่นแฝงอยู่ไหมคะผมคิดว่าเป้าหมายต่ำที่สุดนะที่รับได้ก็คือการที่ยูเครนได้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้รวมไปถึงเรื่องของ2รัฐที่ได้ประกาศเอกราชไว้รวมถึงเรื่องไครเมียแต่ถ้าได้มากกว่านั้นนั่นคือของแถมแล้วถ้าได้มากกว่านั้นนะเช่นเรามองกันว่าถ้าจะได้ในฝากของยูเครนตะวันออกยูเครนทางตอนใต้นะอันนั้นมันคือของแถมแล้วแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นมาเนี่ยต้นทุนมันจะสูงในการที่จะยึดครองแล้วก็จะเผชิญการคว่ำบาตรในระยะยาวครับผมแต่อย่างที่บอกตอนนี้ผมคิดว่าดูจากปฏิกิริยานะของเซเลนสกี้เนี่ยผมคิดว่าเซเลนสกี้เนี่ยรู้ว่าตัวเองกำลังเสียเปรียบด้านกำลังทหารนะก็อาจจะได้เปรียบในด้านของแรงสนับสนุนจากทั่วโลกแต่ในด้านกำลังทหารเนี่ยตอนนี้เซเลนสกี้เนี่ยกำลังเสียเปรียบเราจึงเห็นเซเลนสกี้เนี่ยเรียกร้องเครื่องมือทางด้านการเมืองมาจัดการนะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางตะวันตกเช่นการขอโนไฟโซนอเมริกาก็ปฏิเสธนะการขอเป็นสมาชิกนาโต้นะก็ไม่การขอเป็นสมาชิก EU แบบ fast track นะก็ดูเหมือนจะไม่คืบหน้าประการใดนะดังนั้นนะดูเหมือนว่าการคว่ำบาตรรัสเซียในวันนี้เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยนะจะเป็นประเทศตะวันตกประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกนะไม่ใช่ตัวเซเลนสกี้หรือว่าตัวยูเครนโดยตรงที่จะใช้ในเป็นอำนาจต่อรองในเรื่องปฏิบัติการด้านการทหารของรัสเซียครับค่ะอธิบายต่อเลยค่ะอาจารย์คะได้ประโยชน์อย่างไรสำหรับบรรดาชาติตะวันตกครับถ้าเรามองเรื่องตัวระบบระหว่างประเทศนะในเวลานี้เนี่ยเราจะเห็นว่าระบบระหว่างประเทศที่มีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้นำและอย่างโดดเดี่ยวเนี่ยมันกำลังจะหมดไปขีดความสามารถของรัสเซียขีดความสามารถของจีนที่ขึ้นมาเนี่ยนะกำลังท้าทายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาค่ะทีนี้ในภาวะตรงนี้เนี่ยการทำลายขีดความสามารถนะของไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าจะเป็นของรัสเซียเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคงควรต้องทำเพื่อที่รักษาความเป็นมหาอำนาจของโลกไว้นะดังนั้นเนี่ย
การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่จะมีต่อที่มีต่อรัสเซียในเวลานี้รัสเซียเจ็บตัวแน่นอนฮะรัสเซียเจ็บตัวแน่นอนมันจะไปทำลายขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจนะของรัสเซียเองในขณะนี้อาจจะเป็นการคาดหวังให้รัสเซียเจ็บตัวหนักในคราวนี้นะแต่ผมก็คิดว่าในเวลานี้เนี่ยก็ประเมินได้ว่ารัสเซียเองเนี่ยก็รู้แล้วว่าลิมิตที่ตัวเองเนี่ยจะไปได้ในเวลานี้เนี่ยคือตรงไหนคาดคิดว่าไม่ใช่การยึดทั้งประเทศนะมันจะเจอแรงต้านที่หนักมากแต่ว่าเป็นการนั่นแหละฮะอย่างที่บอกข้อเสนอที่ต้องได้รับการรับประกันนะแล้วก็เรื่องของพื้นที่ที่เขาได้ยึดมาแล้วนะถึงตรงนั้นเขาจะถอนตัวได้ถึงตรงนั้นเนี่ยเรื่องราวในยูเครนเนี่ยมันจะอาจจะมีทางออกในการเจรจาได้ครับผมค่ะแล้วการซัพพอร์ตของบรรดา NATO หรือว่าชาติที่เป็นพันธมิตรกับยูเครนยิ่งจะทำให้สถานการณ์ในครั้งนี้มันยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆไหมคะมันอาจจะไม่ได้จบได้ง่ายๆไหมคะอาจารย์คะครับการซัพพอร์ตที่ผ่านมาเราเห็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านการทหารอะไรเหล่านี้นะฮะผมคิดว่ามันจะไม่ได้ช่วยยูเครนในระยะสั้นเพื่อที่จะทำให้รัฐบาลเซเลนสกี้เอาตัวรอดได้เวลานี้แต่ว่าส่งเข้าไปในเวลานี้มันจะเข้าไปช่วยในเรื่องของกอริลลาวอร์หรือว่าตัวของสงครามกองโจรที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะส่วนเครื่องมือทางด้านเศรษฐกิจอื่นๆที่ใช้ก็อย่างที่บอกฮะมันมีประโยชน์นะต่อตัวของชาติตะวันตกเองในเวลานี้ผมคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยสงครามแบบที่มหาอำนาจทำแบบเต็มรูปแบบเพื่อหวังยึดอะไรพวกนี้นะมันกำลังจะเป็นสิ่งที่มันตกยุคไปแล้วนะเพราะว่ามหาอำนาจเนี่ยต่างคนเนี่ยต่างเคยเจ็บตัวมาจากสงครามที่เรียกว่าสงครามกองโจรหลังจากที่ว่าเข้าไปยึดครองแล้วนะมันไม่ใช่ยุคสงครามโลกนะดังนั้นเนี่ยการล้มรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การยากเท่ากับการที่ต้องเผชิญกับสงครามกองโจรหรือว่าก็มีคนพูดว่าการเข้าสู่สงครามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ว่าการออกจากสงครามนั้นยากกว่านะดังนั้นปฏิบัติการทางด้านการทหารที่เราสังเกตได้หลังสงครามอิรักเป็นต้นมาเนี่ยนะก็คือประการที่หนึ่งก็คือสงครามที่มันจำกัดขอบเขตนะครับเป็นสงครามที่ว่าจำกัดเป้าหมายอาวุธที่ใช้จำกัดพื้นที่นะประการที่สองคือสงครามตัวแทนเป็นการใช้กำลังทำสงครามระหว่างประเทศเนี่ยเล็กๆโดยมีประเทศมหาอำนาจให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะแล้วก็ประการที่สามเป็นสงครามที่น่าสนใจนะเรียกว่าสงครามลูกผสมหรือว่าเป็นไฮบริดวอร์แฟร์นะซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือผสมผสานทั้งสงครามทางด้านการเมืองนะเรื่องของกำลังการทหารสงครามนอกแบบสงครามในแบบสงครามไซเบอร์นะแล้วก็ใช้วิธีการชักจูงจิตใจสงครามจิตวิทยาใช้เฟซนิวใช้การพูดนะใช้การต่อสู้กฎหมายกระทั่งการแทรกแซงการเลือกตั้งกระทั่งการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะซึ่งเราเห็นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาหลายครั้งนะไม่ว่าในสมัยแล้วก็มักจะเป็นเครื่องมือที่โดดเด่นของรัฐบาลของเดโมแครตของสหรัฐอเมริกาเลยฮะเช่นในสมัยโอบามานะการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะในอียิปต์นะปี2013นะโดยการสนับสนุนการทำรัฐประหารนะก็เป็นคนก็มองอย่างนั้นนะประการที่สองนะก็ในสมัยโอบามาอีกนะการล้มรัฐบาลยูเครนเนี่ยที่สนับสนุนรัสเซียในการปฏิวัติยูโรไมดันปี2014นะหรือว่ามองว่าการสนับสนุนมวลชนในการประท้วงที่ฮ่องกงก็เป็นการต่อสู้นะกับทางจีนนะรัสเซียเองก็เคยใช้วิธีการเดียวกันนะในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะเช่นการเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครนนะปี2004ที่มีข่าวว่าผู้สมัครที่สนับสนุนตะวันตกอย่างยูชเชนโกเนี่ยนะก็ได้อะไรฮะก็ได้ถูกวางยาพิษนะภายหลังนะเหตุการณ์เกิดภายหลังการปฏิวัติส้มนะแล้วก็ลมสงครามจากกอริลลาวอร์แฟร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกประเทศมหาอำนาจเนี่ยเคยเจอมานะถามว่ารัสเซียเคยเจอไหมรัสเซียเคยเจอฮะลมสงครามโซเวียตอัฟกัน1979ถึง1989นะสหรัฐอเมริกาเคยเจอไหมอเมริกาเคยเจอฮะอเมริกาเข้าไปเปลี่ยนแปลงการปกครองในอัฟกานิสถานนะในปี2001แล้วก็ล้มรัฐบาลตอริบานใช้เวลาไม่นานในการล้มรัฐบาลแต่ก็เจอสงครามกองโจรจนกระทั่งอเมริกาพ่ายแพ้แล้วก็ต้องออกไปเมื่อไม่นานมานี้นะหรือว่าการที่ไปล้มรัฐบาลซัดดัมฮุเซนนะในปี2003สุดท้ายก็ต้องออกมาอย่างผู้พ่ายแพ้อีกในที่เริ่มต้นในปี2003นะ
ราะฉะนั้นไม่ใช่ออปชันที่ควรจะต้องแลกมาเลยสำหรับประเทศมหาอำนาจในวันนี้ครับผมค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คงต้องจับตาดูนะคะว่าผลการเจรจาในครั้งที่2จะออกมาในทิศทางใดวันนี้ต้องขอบพระคุณข้อมูลจากทางอาจารย์รุสตัมมากๆเลยนะคะครับผมครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ